เอาละค่ะกลับเข้าสู่ในช่วงฮอตฮอตออนไลน์นะคะช่วงนี้เรามีเรื่องราวจากทั่วมุมโลกเลยมาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวเราไปที่ประเทศบราซิลกันดีกว่านะคะที่จริงโอลิมปิกจบไปแล้วจบแล้วแต่เราเจอสิ่งใหม่ที่น่ากลัวมากนะคะระดับโลกเหมือนกันใช่ดร.เจตเคยดูหนังอนาคอนดาป่ะเคยครับงูตัวใหญ่ๆคือที่มันกินคนเนี่ยน่ากลัวมากนี่เขาเจอตัวเป็นๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะนะคะเป็นอนาคอนดายักษ์นะคะนี่ตัวจริงเสียงจริงเสียงจริงเลยไม่ได้มาจากฮอลลีวูดไม่ใช่เอฟเฟกต์ใดๆนะคะตัวใหญ่มากอ่ะค่ะตัวนี้นะคะเขาไปเจอที่บริเวณเขื่อนเบโลมอนเตนะคะในรัฐปาลาทางเหนือของประเทศบราซิลนะคะเป็นอนาคอนดาขนาดยักษ์ใหญ่ที่มีน้ำหนัก400กิโลกรัมบอกว่ามันน่าจะเกินด้วยซ้ำ400กิโลนี่400กิโลคือรถกระบะ1คันเนี่ย 1,000 กิโลก็ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของรถกระบะแล้วอ่ะหนักมากแล้วความยาวเขาอยู่ที่10เมตร10เมตรก็ยาวดูหน้าเขาดิหน้าตาคือยาวมากอะ10เมตรอาคารพาณิชย์หลังหนึ่ง12เมตรที่10เมตรลึกมากใช่นะคะมีความกว้างของลำตัวเนี่ย1เมตรนะโอ้โหไม่รู้คนโอบได้หรือเปล่า1เมตรไม่กล้าไปโอบกว่าสิเขาไม่ใช่ต้นไม้นะคะคือตัวเนี้ยเขาไปซ่อนตัวอยู่ในโพรงนะคะแต่ไม่แน่ชัดว่างูอนาคอนดาตัวเนี้ยค้นพบเมื่อไหร่นะคะเพราะว่ามันตายค่ะนะคะคงจะเป็นเพราะว่าถูกคนงานก่อสร้างเนี่ยฆ่าตายนะคะหรืออาจจะโดนระเบิดเพราะว่าบริเวณนั้นเขาทำเขื่อนก่อสร้างอยู่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ยตายแล้วนะคะแค่งูเขียวเข้าบ้านผ่านมาหมอนก็ตกใจแล้วเจอตัวนี้ไปเขาบอกว่างูตัวนี้เนี่ยทำลายสถิติโลกกินเนสบุ๊กเรคคอร์ดนะครับก็คือตัวใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ยกให้เขาไปยกให้เขาไปตัวใหญ่จริงใหญ่อ่ะโอ้นะคะแต่ว่าคือสายพันธุ์พวกนี้เป็นงูที่หายากนะคะแล้วก็เป็นสายพันธุ์สุดท้ายบนโลกด้วยนะคะก็ถ้าเกิดเจอยังไงก็อย่าไปทำร้ายเขาเนาะอาจจะแจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่าแจ้งเจ้าหน้าที่เขาจับไปเลี้ยงที่อื่นใช่เผื่อจะไปอยู่ในสวนสัตว์นะคะให้เด็กๆน้องๆได้มาศึกษาได้มาดูถึงความใหญ่โตของธรรมชาติโอ้โหใหญ่มากแต่ถ้าเราเจอเราคงช็อกโดนมันกินไปแล้วล่ะโทรไม่กล้าโทรมือไม้สั่นโทรไปหาใครไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดในประเทศบราซิลนะคะกลับมาที่การเตือนภัยประเทศไทยกันบ้างดีกว่านะคะประเทศไทยนี่ช่วงนี้ใครที่ไปเที่ยวทะเลที่จริงทุกช่วงแหละไปเที่ยวทะเลได้นะคะแต่เรื่องนึงที่จะต้องระวังนะคะนั่นก็คือปรากฏการณ์ขึ้นขาดค่ะนะคะเป็นยังไงนะคะขึ้นขาดเนี่ยดูในภาพจะเห็นได้ว่าเหมือนเป็นช่องนะคะแยกน้ำทะเลออกจากกันเนี่ยเขียวๆนะคะเขียวๆฟ้าสดๆนี่แหละนะคะคือตรงเนี้ยอันตรายมากๆเลยอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปรากฏการขึ้นขาดไปแล้วเนี่ยความหมายคือเขาจะดึงน้ำบริเวณนี้กลับเข้าสู่ทะเลใช่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่กำลังว่ายน้ำอยู่ในบริเวณนี้ยังไงก็ไม่รอด ไม่รอดเพราะว่าแรงน้ำมหาศาลมากๆเลยที่จะดึงคุณเข้าสู่ทะเลไปครับแล้วเขาก็แนะนำว่าถ้าใครโชคร้ายจริงๆเนี่ยไปอยู่ในช่วงที่มันคลื่นขาดอยู่ดีๆกำลังเล่นอยู่กำลังจะโดนดูดลงทะเลไปแล้วเนี่ยทำไงดีล่ะหลายคนตามธรรมชาติจะว่ายน้ำก็หาฝั่งใช่ต้องว่ายกลับสิกลับฝั่งใช่ไหมแต่การว่ายน้ำก็หาฝั่งเขาบอกยังไงก็แล้วแต่เราไม่สามารถทานแรงของน้ำได้เพราะเขาเป็นแรงน้ำมหาศาลแรงมหาศาลคือเขาดูดลงแน่นอนเขาบอกวิธีการสำหรับคนที่ไปอยู่ตรงคลื่นขาดพอดีเนี่ยให้ว่ายน้ำออกด้านข้างแทนคือขนานกับชายฝั่งใช่ครับใช่ไหมคะออกด้านข้างแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกด้านข้างเนี่ยมันจะลดแรงได้ด้วยนะครับคือถ้าเราสู้กับเขาเนี่ยเราสู้ไม่ไหวงั้นเราก็ต้องค่อยออกด้านข้างดีกว่าออกด้านข้างคือขนานกับชายฝั่งนั่นแหละมีโอกาสรอดมากกว่าที่จะสู้แรงทะเลนะครับซึ่งปรากฏการณ์ขึ้นขาดเนี่ยก็มักจะพบเจอในทะเลแถบจังหวัดระยองนะคะซึ่งหลายท่านเนี่ยก็คืออาจจะเคยได้เห็นข่าวว่ามีคนเสียชีวิตจากปรากฏการณ์ขึ้นขาดไปเนี่ยหลายคนมากเลยนะคะก็เป็นการเตือนภัยจาก Facebook ของระยองบอร์ดนะคะซึ่งก็เตือนไว้ว่าจะต้องทำยังไงนะคะถ้าเกิดเจอขึ้นในลักษณะดังกล่าวนะคะจริงๆแล้วก็อาจจะเกิดได้ในหลายที่แต่ว่าจะพบเจอได้เยอะในบริเวณจังหวัดระยองครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยช่วงหน้าฝนก็ไม่ควรลงเล่นน้ำอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูอื่นอย่างเช่นฤดูหนาวหรือว่าร้อนเนี่ยลงเล่นได้แต่ว่าเรามองทะเลก่อนได้หนิว่าคลื่นเวลาเขาซัดหาฝั่งจะมีฟองใช่ไหมฟองขาวๆเรามองว่าเอ๊ะฟองมันมีเต็มพื้นที่ไหมถ้าฟองเต็มหาดก็ปกติถือว่าเล่นได้เล่นได้นะครับแต่ถ้าฟองมันหายไปช่วงนึงเนี่ย
คิดในใจเลยมองแล้วมันอะไรผิดปกติฟองมันถึงหายไปอ่ะเขาเรียกปรากฏการณ์คลื่นขาดเราลงไปตรงนั้นเนี่ยเราโดนดูดลงทะเลเลยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าบริเวณนั้นเนี่ยจะแค่หัวเข่านะครับสมมุติว่าถ้าเกิดบริเวณนั้นมันแค่ตื้นๆ น่ะแต่ถ้าเกิดมีปรากฏการณ์คลื่นขาดเนี่ยแรงดึงของน้ำเนี่ยถึงแม้จะแค่หัวเข่านะเขาดึงให้เราล้มแล้วดูดลงไปได้เลยเพราะแรงดูดของน้ำเนี่ยมันสูงมากมหาศาลเราแต้ต้านไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีเลยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าอยู่ใกล้ตัวเนี่ยจังหวัดระยองเองนะคะใครที่ไปเที่ยวบ่อยๆนะคะใครที่ชอบว่ายน้ำทะเลนะคะก็ต้องระมัดระวังกันไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรายังมีในส่วนของพิพิธภัณฑ์ Perfecta นะคะมาแนะนำแล้วก็พูดคุยกันต่อค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ